มีคนเขาบอกว่าหนูไม่มีสมาธิครับอธิบายคำว่าสมาธิมันหมายความอะไรครับฮะอธิบายคำว่าสมาธิมันหมายความอะไรครับมีคนเขาบอกว่าหนูไม่มีสมาธิหรือสมาธิสั้นนะอันนี้เป็นโจทย์มีคนเขากล่าวหาว่าหนูเป็นคนที่มีสมาธิสั้นคำว่าสมาธิหมายความไงอธิบายได้ไหมครับพูดดังๆลูกหนูว่าหนูอธิบายไม่ถูกครับเหรอครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับครับต่อไปหนูต้องสนใจเรื่องพิเศษอ่านหนังสือก็ต้องอ่านให้จบโอเคไหมครับครับอ่านหนังสือต้องอ่านให้จบเรื่องหรือจบเล่มโอเคนะครับถ้าอ่านหนังสือให้จบเรื่องก่อนจึงลูกไปทำอะไรก็ทำไปเข้าใจไหมครับเข้าใจครับหนังสือมีหลายเรื่องในหนึ่งเล่มอ่านให้จบทีละเรื่องนะครับโอเคนะครับก็ครับหายใจยาวครับครับครับเออจับตาไว้ก่อนอยู่กับตัวเองนะครับจำให้ดีอ่านหนังสือทุกครั้งให้จบเป็นเรื่องเรื่องโอไหมหลับตาไว้หลับตาไว้หลับตาไว้อย่างเดียวนะครับหนูต้องอยู่กับตัวเองห้ามลืมพ่อลืมตามาทั้งวันใช่ไหมครับมานั่งหลับตาที่นี่ไม่เกิน2นาทีโอไหมครับฟังให้ดีนะครับต่อไปอ่านหนังสือให้จบเรื่องพอจบเรื่องแล้วจะทำอะไรก็ทำต่อนะครับครับเอาไปใช้นะครับดูจะเบาหัวใช่ไหมครับตอบคำถามถามว่าหนูเบาหัวไหมครับครับแน่ใจนะแน่ครับแน่ใจนะอย่าโกงตัวเองอย่าหัวเราะดูถามว่าเบาหัวจริงไหมจริงไหมครับตอบไม่ไม่ก็ตอบบอกว่าไม่เพราะว่ามันเรื่องของหนูเองโอเคนะครับครับถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บนะเดี๋ยวนี้ยังเจ็บค้างอยู่กว่าเรื่องนี้มีไหมครับยังเจ็บค้างอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ยังเจ็บค่ะยังมีนะครับมีนะครับดูจะหายเจ็บนะครับถามว่าหายเจ็บยังครับหายครับแน่ใจแน่ใจครับแน่ใจครับสุดท้ายถามว่าเบาหัวไหมหายเจ็บเบาครับแน่ใจนะแน่ใจครับแน่ใจนะแน่ใจครับมั่นใจนะมั่นใจครับอย่าลืมเมื่อกี้นี้ลุงหมอพูดว่าไงลุงพูดว่าต้องว่าไงอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือต้องจบเล่มจบเรื่องให้จบอ่านหนังสือทุกครั้งทุกครั้งจบเรื่องหรือถ้าจบเล่มได้ยิ่งดีโอไหมครับโอครับเข้าใจนะเข้าใจครับเอาไปใช้แล้วหนูจะเป็นคนที่เก่งโอเคไหมครับ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 แล้วต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วต้องคิดตามไปด้วยแค่นี้เองครับไม่มีปัญหาโอเคนะลองให้คะแนนตัวเองประเมินตัวเองสิครับว่าสิ่งที่หนูต้องการเนี่ยในร่างกายหนูเนี่ยคิดว่าดีคะแนนเต็ม10หนูได้กี่คะแนนครับตอบประเมินตัวเองให้ได้ครับประเมินตัวเองให้ได้หนูต้องรู้ตัวเองว่าร่างกายหนูเป็นยังไงลุงหมอช่วยเรียบร้อยแล้วสมมติว่าคะแนนเต็ม10หนูได้กี่คะแนนครับหรือคำว่าดีเนี่ยได้10ได้10ไปเหรอเต็มไปเหรอจริงเหรอมันก็ของตัวเองนะเร็วอย่าช้าคอยอย่าช้าลูกเป็นเจ้า
ม่เศร้าเหรอแน่ใจนะไม่ใจครับยังโกงตัวเองนะไม่โกงมั่นใจนะไม่ใจมือมาโอเคจบครับถึง9นะครับครับคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือ 90% จำด้วยครับคำนี้โตไปหนูจะต้องรู้เรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับได้มาไปโต๊ะถัดไปครับพระเอกไป